สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องเคเลชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเคเลมีวิธีเก็บฟักทองเอาไว้กินให้นานเป็นปีมาฝากทุกท่านกันค่ะฟักทองนะคะวันนี้เคเลใช้เป็นฟักทองบัตเตอร์นัทเนาะเพราะว่าเคเลชอบทานนะคะฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยเนื้อเขาจะเนียนจะแน่นแล้วมันจะหวานจะมันกว่าฟักทองทั่วไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะคะเนี่ยเคเลซื้อมาจากโลตัสนะคะบ้านเคเลไม่ค่อยมีขายเนาะซื้อมา4 ลูกแล้วก็จะทําการเก็บเอาไว้ให้กินนานๆนะเพราะว่ากว่าจะได้ออกไปซื้ออีกทีก็นานเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บกันเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเลยนะคะหาฟักทองทานยากก็ต้องเก็บวิธีนี้ค่ะแต่ถ้าบ้านเราหาฟักทองทานง่ายไม่ต้องเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าฟักทองดูกันนะคะนี่ค่ะแค่เลยว่าเนื้อเขาจะแน่นมากเลยนะคะแล้วก็จะเหนียวเนาะนี่ค่ะแค่เลยว่าเนื้อเขาจะแน่นมากเลยแล้วก็จะเหนียวกว่าฟักทองอย่างอื่นทั่วไปนะคะแค่เลยชอบกินฟักทองแบบนี้ค่ะแล้วแค่เลยหาซื้อยากนะแค่เลยก็ซื้อมาครั้งหนึ่งแค่เลยก็จะเก็บไว้นานๆเนาะเพราะว่าฟักทองทั่วไปมันหาแบบเหนียวๆอร่อยทานยากนะคะเก็บไว้ทํากับข้าวหรือว่าเก็บไว้ทําขนมนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันค่ะนี่ค่ะแค่เลยจะปอกเปลือกไม่หมดนะคะนี่จะปอกให้เหลือติดไว้บ้างเพราะว่าถ้าเราปอกเปลือกหมดเวลานําไปทําอาหารแล้วเดี๋ยวเนื้อเขาจะเละนะคะให้เปลือกเขาติดไว้บ้างบางๆแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยเขาจะมีไส้มีเนื้ออยู่ตรงตูดลูกนะคะตรงเนี้ยค่ะนิดเดียวเองค่ะนี่ค่ะไม่เยอะเลยนะคะเนื้อจะเยอะกว่าเนาะแล้วโลก็ประมาณ60 บาทนะคะจากนั้นแค่เลยก็จะนำฟักทองที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหั่นชิ้นเลยค่ะชิ้นพอดีในการผัดการแกงของเรานะคะค่ะนี่ค่ะแค่เลยจะหั่นชิ้นแบบนี้นะแค่เลยจะเก็บไว้ผัดค่ะแล้วก็เอาไว้ทำแกงบวชนะคะหลายๆครั้งค่ะค่ะเมื่อแค่เลยหั่นฟักทองเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเก็บกันนะคะค่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าฟักทองแค่เลยจะหั่น2 แบบเนาะแบบแรกนะคะแค่เลยจะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แค่เลยจะเก็บไว้แกงหรือว่าทำพวกผัดนะคะส่วนแบบนี้นะคะแค่เลยจะหั่นชิ้นให้มันเล็กๆหน่อยอันนี้จะไว้ทำขนมทำแกงบวชค่ะค่ะในการเก็บนะคะแค่เลยจะใช้เป็นถุงเย็นในการเก็บจะไม่ใช้ถุงร้อนเพราะว่าถุงร้อนเนี่ยถ้าอยู่นานๆไปอยู่ในช่องฟรีซนะคะโดนความเย็นเขาจะแตกแต่ว่าถ้าเป็นถุงเย็นเนี่ยอยู่ในช่องฟรีซเขาจะไม่แตกนะคะก็เก็บใส่ถุงได้เลยค่ะเอาที่ว่าพอทำกับข้าวครั้งหนึ่งนะคะค่ะมาได้ขนาดนี้แล้วเราก็ทำการพับปากถุงได้เลยค่ะแล้วก็ซ้อนอีกถุงหนึ่งนะคะนี่ค่ะตอนอีกถุงหนึ่งก็ทำการพับแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะได้แล้วนะคะ1 ถุงค่ะค่ะส่วนที่เหลือก็เก็บเหมือนกันหมดเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แพ็คฟักทองใส่ถุงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำไปแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวแค่เลยจะเรียงใส่ถุงแบบนี้เนาะค่ะ
ค่ะอันนี้ฟักทองที่ว่าจะเอาไว้ทำกับข้าวเนาะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะฟักทองชิ้นเล็กๆนะที่ว่าแค่เลยจะเอาไว้ทำขนมแค่เลยจะหั่นไว้ทำขนมไม่เยอะนะคะเพราะว่าขนมไม่ได้ทำบ่อยเนาะแต่ว่ากับข้าวเนี่ยแค่เลยชอบทานผัดนะคะมันอร่อยค่ะจากนั้นก็นำฟักทองไปแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะเก็บแบบนี้นะคะอยู่ได้นานเป็นปีเลยค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ